แม่บายมีแบบนี้ก็ทำได้พบกับพี่แววและเมนูที่ดีต่อสุขภาพอีกเช่นเคยค่ะเมนูวันนี้มีชื่อว่าตำชมพู่มะเหมี่ยวปลากรอบเราไปดูส่วนผสมพร้อมกันเลยนะคะส่วนผสมหลักก็คือชมพู่มะเหมี่ยวค่ะชมพู่มะเหมี่ยวจัดเป็นผลไม้สำหรับการลดน้ำหนักอย่างแท้จริงเลยนะคะชมพู่มะเหมี่ยว2ผลขนาดกลางนะคะจะมีปริมาณน้ำตาลเพียงแค่5ช้อนชาเท่านั้นเองซึ่งนับว่าน้อยกว่าผลไม้อื่นๆมากเลยนะคะจึงเหมาะที่จะรับประทานเป็นอาหารได้ทุกมื้อเลยค่ะเพราะว่าให้พลังงานน้อยนอกจากนั้นชมพู่มะเหมี่ยวก็ยังมีวิตามินซีวิตามินซีมีความสำคัญต่อร่างกายของเรามากเลยนะคะเพราะเขาเป็นสารต้านการอักเสบช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนให้แข็งแรงช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ค่ะและสำหรับคนที่ขับถ่ายยากนะคะบอกเลยนะคะว่าชมพู่มะเหมี่ยวมีใยอาหารเยอะช่วยป้องกันท้องผูกด้วยค่ะส่วนผสมอื่นๆนะคะก็เป็นส่วนผสมของส้มตำทั่วไปค่ะอย่างแรกก็คือมะเขือเทศเราสามารถใช้มะเขือเทศได้หลากหลายชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศสีดามะเขือเทศราชินีมะเขือเทศท้อแล้วแต่ว่าเรามีหรือชอบอย่างไหนก็ใช้อย่างนั้นได้เลยนะคะตัวของมะเขือเทศนะคะจะเสริมคุณค่าทางโภชนาการของชมพู่มะเหมี่ยวคือเขาจะมีสารไลโคปีนไลโคปีนตัวนี้นะคะสามารถป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากได้ค่ะส่วนผสมต่อมานะคะก็คือถั่วฝักยาวค่ะถั่วฝักยาวนะคะถ้าตำส้มตำจะขาดถั่วฝักยาวไม่ได้เลยค่ะนอกจากเขาจะมีสีสวยแล้วนะคะเขายังมีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายนั่นคือวิตามินซีและเบต้าแคโรทีนค่ะส่วนผสมอื่นๆก็จะมีปลากรอบนะคะปลากรอบจะเพิ่มแคลเซียมให้กับร่างกายของเรานะคะขณะที่ชมพู่มะเหมี่ยวนะคะก็จะมีรสหวานนุ่มปลากรอบก็จะมีความกรุบกรอบเข้ากันดีเลยนะคะส่วนถั่วที่สองวันนี้พี่จะเปลี่ยนมาเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์ค่ะเพราะตั้งใจจะให้เบต้าแคโรทีนที่อยู่ในมะเขือเทศอยู่ในชมพู่มะเหมี่ยวหรืออยู่ในถั่วฝักยาวคะสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายของเราได้ดีค่ะนอกจากนั้นในเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะก็จะมีโอเมก้า3ค่ะเสริมสร้างเซลล์สมองและจอตาเรามาดูขั้นตอนการทำไปพร้อมกันเลยนะคะอย่างแรกนะคะพี่แววจะใส่กระเทียมลงไปก่อนค่ะจะเลือกเป็นกระเทียมไทยเม็ดเล็กๆนะคะก็ตามชอบเลยค่ะพี่แววจะใส่3เม็ดค่ะแล้วก็พริกขี้หนูนะคะถ้าใครที่ชอบรสเผ็ดนะคะสามารถปรับได้โดยการตำพริกให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นค่ะความละเอียดของกระเทียมและพริกนะคะขึ้นอยู่กับความชอบเลยค่ะพี่แววชอบให้พริกนะคะบุกปานกลางนะคะยังเป็นเม็ดอยู่ค่ะหลังจากนั้นนะคะพี่แววจะใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ลงไปค่ะสัดส่วนอันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะคะพี่แววใส่ไป1ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะในส่วนน้ำส้มตำนะคะเราจะตำเม็ดมะม่วงหิมพานต์ให้ละเอียดนิดหน่อยนะคะเพราะก็จะทำให้รสชาตินัวมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ตามด้วยถั่วฝักยาวค่ะถั่วฝักยาวบุบหยาบๆก็พอนะคะแล้วก็มะเขือเทศค่ะมะเขือเทศไม่ต้องตำนะคะเราจะเคาๆอย่างนี้ค่ะแล้วก็ปรุงรสได้เลยค่ะน้ำตาลปี๊บ2ช้อนชาค่ะน้ำปลา1ช้อนชาครึ่งน้ำมะนาว3ช้อนชาค่ะเราจะกวนแบบนี้นะคะบดอย่างนี้ค่ะจนกระทั่งน้ำตาลละลายถ้าหากว่าบ้านของคุณผู้ชมมีครกที่ขนาดใหญ่กว่าบ้านพี่แววนะคะก็แนะนำว่าให้เราใส่ชมพู่มะเหมี่ยวลงไปผสมในครกเลยนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นครกเล็กๆแบบบ้านพี่แววนะคะแนะนำให้เราตักน้ำส้มตำที่เราปรุงไว้ในครกนะคะขึ้นมาใส่ในชามผสมค่ะจะสังเกตได้ว่าน้ำส้มตำชมพู่มะเหมี่ยวนะคะของพี่แววน้ำน้อยค่ะเนื่องจากว่าชมพู่มะเหมี่ยวก็มีน้ำมากอยู่แล้วนะคะเราไม่ต้องตำให้จนกระทั่งมีน้ำเยอะนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ชมพู่มะเหมี่ยวลงไปเลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้นะคะตอนนี้เราก็ใส่ปลากรอบลงไปได้เลยนะคะตามชอบเลยค่ะพอใส่ปลากรอบไปแล้วเขาเบาๆมือนะคะเพื่อจะทำให้ปลากรอบเขายังกรอบอยู่ค่ะ
เสร็จแล้วก็เตรียมตัดใส่จานได้เลยค่ะตำชมพู่มะเหมี่ยวปลากรอบเสร็จแล้วค่ะอาหารจานนี้นะคะเหมาะสำหรับทุกวัยในครอบครัวแต่อาจจะต้องปรับให้เข้ากับทุกคนในครอบครัวก่อนเลยนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กและผู้สูงอายุพี่แววขอแนะนำว่าถั่วฝักยาวต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆและตำให้ละเอียดปลากรอบและเม็ดมะม่วงหิมพานต์ก็เช่นกันค่ะเพื่อทำให้เคี้ยวง่ายมากขึ้นสำหรับเด็กและผู้สูงอายุนะคะตำให้ละเอียดค่ะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักแนะนำว่าลดปริมาณน้ำตาลลงครึ่งนึงผู้ที่ต้องการควบคุมระดับความดันโลหิตลดน้ำปลาลงครึ่งนึงค่ะก็จะทำให้ทุกคนสามารถรับประทานเมนูจานนี้ได้ทั้งครอบครัวค่ะ